นายสรวิทยานิโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ออกประกาศกรมปรศุสัตว์เรื่องชะลอการนำเข้าหรือว่านำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหมูปา่าหรือซากสุกรซากหมูปา่าจากราชอาณาจักรกัมพูชาพุทธศักราช2562โดยมีข้อความในประกาศระบุว่าสืบเนื่องจากประกาศกรมปรศุสัตว์ที่ออกเมื่อวันที่9เมษายน2562และประกาศในราชกิจจานุเบกษา11เมษายน2562 จะสิ้นสุดการบังคับใช้วันที่10กรกฎาคม2562แต่อย่างไรก็ตามยังมีการรายง,งานการระบาดของโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรในราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถพรแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาณิโรคหรือซากของสัตว์ที่ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสเผยแพร่รกระจายเข้ามาในประเทศจึงจะส่งผลกระทบต่อสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศอธิบดีกรมปรศุสัตว์จึงออกประกาศให้ชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชนา,าจาักรซึ่งสุกรหมูป่าหรือซากสุกรซากหมูป่าที่มีแหล่งกาเนิดจากราชนา,าจาัก,กรกัมพูชาและให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา90วันนับตั้งแต่วันถัด จากการประกาศในราชกิจจานุปเบกษาเป็นต้นไปถึง10ตุลาคม2562ครับขณะเดียวกันอธิบดีกรมปรศุสัตว์ยังออกประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชนาจักรซึ่งสัตว์ปีกและสัตว์ปีกจากประเทศแอฟริกาใต้เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงเซีโรไทฟ์ H5N8 ประเทศแอฟริกาใต้จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางให้มีผลบังคับเป็นเวลา90วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเนื้อราชกิจจานรปเบกษาเป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคม2562ถ,ถึงวันที่10ตุลาคม2562เช่นเดียวกันนะครับาราการออกประกาศนี้ก็น่าจะทำควบกับการกวาดล้างนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและก็ไม่ทราบแหล่งที่มาใช่ค่ะ